ดอยละกะเมื่อกี้ยอดดอยสูงเท่าไหร่ก็โอ้700นู่น706 63ใหม่นี่คือยุคไหนไม่รู้นะนี่คือตำแหน่งที่มาร์คเป็นวงหินไว้คุณพ่อวังเงาะอยู่ไอ้กว่าจะได้แต่ละตัวทักทายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับตรงนี้ก็พิเศษพี่โฮบอกว่าลักษณะหินพวกนี้มันเหมือนกับการปรับแต่งพื้นที่ร่วมด้วยนะครับนอกเหนือจากธรรมชาติก็จะมีกลุ่มหินแล้วก็จะมีหินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนกับเอามากองรวมกันไว้นะครับเราจะมาดูกันบริบทพื้นที่รอบๆการที่เราเดินพยายามเดินทางเข้ามาจะว่าที่แรกเราคิดว่าบางที่มันก็เป็นบังเกอร์ใช่ไหมแต่ดูลักษณะแบบนี้เราเจอตรงนี้เราเจอ2จุดจุดนี้1จุดแล้วก็จุดที่ลุงเขายืนอีก1จุดเนี่ยแต่ว่าลักษณะของบังเกอร์มันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ว่านี่อาจจะไม่ใช่บังเกอร์นี่มันเป็นลักษณะของการกองหินทำให้หินเป็นวงกลมกองเป็นกองไว้ลักษณะแบบนี้ไม่น่าจะใช่บังเกอร์ไม่ใช่แน่ใหญ่กว่าอีกใหญ่กว่านี่ลองดูนี่ก่อนตรงนี้จะเป็นลักษณะของอันนี้คือเป็นหินที่เขาพยายามวางเป็นกำแพงแต่ก็ลองดูว่าจะใช่บังเกอร์หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการเก็บหินมากองไว้เช่นเดียวกันแต่มันเหมือนกับพังลงเหรอตกตรงนี้เลยก่อนไปกองดีเลยมันตกตรงนี้เลยมันลื้อพ้นไม่ดูแนวนี่สิเขาทำขอบอะไรธรรมชาติไหมแต่นี่เหมือนการกองแล้วก็ล้มกองแล้วล้มแล้วก็ดูบริเวณด้วยนี่มันจะเป็นอะไรก็ต้องหาคำตอบกันต่อไปแต่พื้นที่ตรงนี้เหมือนกับการปรับตรงนี้เจออย่างไรโหมีที่นู่นด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูหนึ่งก็คือมีการเก็บหินมารวมๆกันไว้อาจจะเป็นมักนี่แหละมันไปชิบเอานะหนักกันเนาะหนักหินนี่หนักแต่ดูแผนพื้นที่ดินี่มันเบิกเบิกกันเลยถ้าจะเป็นก็จะเป็นที่อาศัยมีช่องตัวอีกฮะมีอ่ะปักหมุดหมดก่อนหมุดก่อนมาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยท้ายสุดแล้วอันนี้คือเป็นแมนเมคนะครับเป็นการก่อขึ้นมาเป็นลักษณะเป็นกองนะครับเห็นไหมมันเป็นกองแต่ว่าอันนี้เป็นคนทำนะครับเป็นฝีมือของคนทำมันไม่ใช่บังเกอร์นะลักษณะก็คือมีการกองหินบริเวณรอบๆของภูเขาลูกนี้หรือว่าให้ความสำคัญกับภูเขาลูกนี้เป็นไปได้ไหมว่าที่นี่ก็จะเป็นแหล่งฝังศพหรืออะไรได้หรือไม่เพราะว่าข้างบนนี่ก็ใช่หมดเนี่ยเป็นบริเวณดอยนะครับแต่ว่ากองหินเนี่ยพยายามกองกันไว้แบบนี้รอบๆ บริเวณดอยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาน่าจะมีนัยยะอะไรบางอย่างกับภูเขาลูกนี้ แปลกดูมันเสมอนี่ถ้าเราพาเป็นการกองหินหรือว่าหลบหินให้กับทางเดินก็ไม่ใช่นะ
เพราะว่านั้นก็อยู่ด้านในอ่ะก้อนที่เราเจอว่าอยู่ด้านในติดภูเขาแล้วมันไม่น่าจะทำเป็นแบบให้ทางรถอะไรแต่ว่าถ้าทางรถก็แค่เคลียร์ให้ออกจากวงล้อเท่านั้นเองแต่ว่านี่ลักษณะคือการทำเป็นกองหรือว่านี่จะเป็นอีกยุคหนึ่งที่ควบคู่ขนานมากับดอยมันตอกไม่รู้นะกำลังหาคำตอบแบบนี้เจอความเห็นข้างข้างก็เป็นลำห้วยแล้วนะครับนี่คือตำแหน่งที่มาร์คเป็นวงหินไว้กองหินไว้เนาะ มันเรียงตัวกันนะฮะเรียงตัวกันเขาทำในสิ่งที่เราไม่เข้าใจที่นู่นเป็นที่นู่นเป็นบังเกอร์นี่อย่างไรนี่อย่างนี่เป็นการวางหินแต่เรียงกันไปเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรมันตอกอยู่นี่เหรอมันตอกอยู่ไหนโน่นมันตอกอยู่ นี่เป็นเตาพวกเตามันเป็นนี่โดยตกนี่นี่โดยตกนี่มันเป็นการที่เรามาร์กตำแหน่งแต่ละจุดมันเป็นการบอกถึงการไปมาของคนโดยตกอยู่นี่การเคลื่อนไหวของกลุ่มคนว่าเขาให้ความสำคัญอะไรบ้างกับพื้นที่ต่างๆพวกนี้อันนี้คือโดยตอกโดยตอกเจอโดนัทเจอสโตนเจอควานหินตรงนี้นี่เป็นจริงก็บ่งบอกถึงคนโบราณเขาพยายามคือที่เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนโบราณด้วยเช่นกันแล้วก็เราจะเห็นพวกเนี้ยแล้วก็จะมาร์กตำแหน่งไว้ก็ตีความรวมความก็คือมีการเข้ามาอยู่ของกลุ่มคนอาจจะยุคอะไรต่อยุคอะไรแหละก็จะประมาณนี้นับจากไหนมา9เนี่ยต้นไม้ต้นนู้นอ๋อเฉพาะห้วยนี้เนาะเฉพาะตรงนี้เพราะห้วยเนี่ย9ครับก็เดินดูเรื่อยๆถ้าหาไม่บังเกอร์มันจำเป็นต้องกองแบบนี้มั้ยก็เอาอยู่ข้างในแล้วเอาหินถมไหมหินถมอยู่ข้างในบังเกอร์มันไม่ใช่ถมข้างในหรอนอนข้างในแล้วก็ถมแล้วก็ถือปืนนี่ความแตกต่างระหว่างกองหินกับบังเกอร์อันนี้บังเกอร์จะต้องมีการขุดหลุมเพาะด้วยทำเป็นตัว C หรือว่าตัว U ความแบบเรียงเลยเหรออันนี้ทำเป็นยาวเลยเนาะยาวข้างบนแล้วก็เป็นแนวคันไว้คุณห้องว่าเงาะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้แมงจ่าแล้วไอ้ขอดูหน่อยดูมือกว่าจะได้แต่ละตัวดูของล้ำต้องใจเย็นๆมันอยู่แบบเป็นมูนะไหมเนาะครับจุ่มไหนมีก็มีที่ไหนมีก็มีสักตัวก็มีต้องหูแรงเลยเนาะครับอันนี้มีเหรอไอ้น้องคุณครับที่ผมเคยเสาะนี่มันนี่เคยได้นะครับอ๋อนี่ได้แล้วเนาะอ๋ออยู่กับเป็นมูได้โอ้นั่นคือมันยังค่าจุ่มพวกอ๋อจุ่มผมจุ่มพวกเก้าครับอันนี้อ๋อนี่เป็นรูมั้ยนะไอ้หนอเดี๋ยวดูเขาขุดวิธีการหาอยู่หากินตามธรรมชาติวิถีชีวิตที่หูมันไอ้หนอครับหูมันเลาะเป็นอันหอหน้าคอไหมกลมๆถ้าเป็นหูผมจะออกเบนๆหน่อยเป็นตัวจักรจันนะแม่ก่อแจ็คจันเมื่อก่อนไลฟ์ก็มีก็ที่มันอยู่ชวนลำใหญ่ตัวใหญ่ๆอยู่นี่ครับครับมันดอมีนี่ขอดูด้วยนี่สนใจตัวละ2บาทพ่อค้าบอกตัวละบาทเราบอกตัว2บาทคนหาเนี่ยมันก็มีคนที่หามีโอเคดูเป็นวิถีชีวิตนะครับการหาอยู่หากินดำรงชีวิตสุดยอดประมาณมีนาเมษาอ่ะจะตัวใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่ามันจะไม่ได้ขุดรอบๆป่ะเนาะวัดข้างกับเมากันที่ได้ขนาดโอ้แล้วครับมุดนี่ควายแล้วเนี่ยเดียวใหญ่
ชมความงามของหินพวกนี้มันซึ่งจะแปลกหูแปลกตาหินพวกนี้ก็อยู่ทางขึ้นไปที่ดอยละกะนะครับดูความสวยงามของเนื้อหินสวยมากเลยเหมือนต้นไม้เนาะเหมือนลายต้นไม้เลยเหมือนต้นไม้กันตามรอยแตกรอยเลื่อนไม่ทาเนี่ยที่ราบเชียงใหม่แน่นมากเลยเนี่ยหลายคนอาจจะมาเจอสภาพหินแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับต้นไม้กลายเป็นหินจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นจากเนื้อหินโดยเฉพาะเลยนะครับที่มันจะแตกตามที่สังเกตดูก็คือมันจะเป็นทิศทางในแนวเดียวกับรอยเลื่อนของแม่ทาครับเองที่ราบเชียงใหม่ส่วนมันเลื่อนไปทางไหนซ้ายหรือขวาให้สังเกตง่ายคือถ้าแบบเนี้ยสัมผัสแบบนี้ถ้าดึงขึ้นระหว่างดึงขึ้นมากับย้อนลงไปในอันไหนมันสากกว่ากันนะครับถ้าไหนมันสากไปก่อนแสดงว่าไม่ใช่ละแต่ที่นี่ผมรูปมาอย่างเงี้ยมันลื่นนะครับแสดงว่ามันเลื่อนมาทางนี้เนี่ยหินเลื่อนมาทางนี้เท่าไหร่ครับ536เมตร536เมตรนี่คือยอดน่าจะ800ไม่500แล้วเนี่ย600ใช้เวลาเดินขึ้นมาจากจุดจอดรถกี่นาทีแล้วประมาณเกือบชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงเราจะขึ้นไปยังยอดดอยที่มีชื่อว่าดอยละกะอำเภออะไรตำบลอะไรไม่รู้สิ่งที่สำคัญเกินกว่านั้นก็คืออยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศแล้วก็เสียงลมที่พัดกระทบกับยอดใบไม้ความสงบสุขเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจที่หาชมได้ยากตอนนี้62ระดับสายตาคือตรงนี้ประมาณ70องศา60องศา70องศาไม่รู้เพื่อนจะเห็นไหมนะครับปลายนิ้วนี้ก็คือเลยตอกนะครับเลยตอกนะครับแหล่งอารยธรรมโบราณที่แฝงอยู่บนดอยแห่งนี้สังเกตดูที่รอบๆจะไม่มีดอยที่มันสูงชันเลยแต่ว่ากลับมาพบกับดอยเนี้ยชื่อว่าเลยตอกเนี่ยเป็นจุดเดียวเป็นเนินดอยเดียวที่นูนอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่คนโบราณให้ความสำคัญนะครับมันไม่ใช่จะในความคิดส่วนตัวเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นจะต้องเป็นที่อยู่ของเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงนั้นจะต้องเป็นแหล่งอุทิศหรือแหล่งบูชาส่วนเราไปเจอพวกกระเบื้องพวกอะไรต่างๆผมมีความเข้าใจว่าตรงนั้นน่าจะเป็นที่ฝังนะครับถ้าเป็นคนอาศัยโบราณส่วนมากเขาก็อยู่ตามละเลาะลำห้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปอยู่แบบเชิงขนาดนั้นนะครับจุดนั้นจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เป็นที่เคารพนะครับอย่างไรก็ตามก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบริบทบริเวณที่ราบแห่งนี้นะครับนี่คือจุดยอดสุดของดอยละกะทำไมถึงชื่อว่าดอยละกะก็ไม่เป็นที่แน่ใจว่าทำไมถึงชื่อดอยละกะจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกลั่วหรือเปล่าส่วนด้านล่างตรงนี้เขาเรียกว่าห้วยลั่วห้วยละนะครับห้วยละหรือว่าห้วยลั่วอันนี้คือยอดอยู่บนสูงสุดของดอยละกะฝากภาพไปก่อนสูงมากประมาณ700กว่าเมตรแต่ว่าไม่เจอต้นสนนะแปลกเหมือนกันดูธรรมชาติความสวยงามโอเคเจออะไรไม่เจออะไรเอ๊ลึกอ่ะดูว่าร้อนโอ้สวยสวยสวยลงไปหน่อยโอ้สวยแต๊ะแต๊ะยอดแต่เคยซาวาลงนี่มาลองซ้อมมาลองน่าเก่าๆอ่ะโอ้
เมื่อกี้เราพาชมวิวที่พี่โอยืนอยู่ก็ได้ที่ใบที่ตั้งต่างๆแล้วนะครับผึ้งเยอะมากตอนผมนี่ไม่ต่ำกว่า10ตัวแล้ววิวมันสวยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของวิวให้เพื่อนๆได้ดูที่นี่วิวนี้สวยมากวิวนี้สวยมากลมเย็นดอยละกะจะเป็นดอยที่สูงที่สุดในละแวกนี้แล้วนะครับความจริงถ้ามันไม่มีพวกหมอกควันอะไรพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราได้มองเห็นวิวได้ไกลมากนะครับอันนี้คืออำเภอป่าซางที่เรายืนอยู่เนี่ยคืออำเภอแม่ทาถ้าซ้ายมือไปก็จะเป็นอำเภอป่าซางถ้าข้ามอ่างเก็บน้ำตรงนั้นไปที่นู่นก็จะเป็นพวกอำเภอเมืองลำพูนแต่ว่าเราคงไม่สามารถให้ท่านผู้ชมได้เห็นไกด์ได้นะครับนี่คือแอ่งที่ราบลำพูนเชียงใหม่แล้วก็ภูเขาที่เรามาเมื่อกี้รอยแตกรอยเลื่อนอะไรก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นไปนะครับตามที่ได้อธิบายวิวสวยๆครับจบไปด้วยภาพนี้นะครับดอยละกะเมื่อกี้ยอดดอยสูงเท่าไหร่ก็700นู่น706 63เมตรมันไม่ใช่ลูกนี้เนาะบนยอดสุดนั่นนะ763เมตรไต่ระดับความสูงลงมาเรื่อยๆสูงชันเลยทีเดียวนี่เหลือ300กว่าเมตรเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับอุ้ยเป็นไรนะกองหินปัจจุบันทันด่วนเป็นคิวป่ะคิวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคิวทางแยกหินนี่น่าจะกองใหม่ใหม่นี่คือยุคไหนไม่รู้นะลงดอยละกะมาเจอกองหินมีความตั้งใจมากเลยในการนำหินมากองไว้กวาดภาพก่อนลงมาจากยอดดอยละกะยอดดอยไม่มีอะไรลงมาเรื่อยๆอันนี้จะน่าจะเป็นดอยลูกเตี้ยสุดที่ใกล้กับพื้นที่ราบหรอกประมาณนี้ลงหักหวาน